ดูให้ได้นะมือเนี่ยต้องดูให้ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมอ่ะมาดูมืออีกสักหน่อยหนึ่งต้องดูให้เป็นดูมือเนี่ยต้องดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นเนี่ยถามว่าดูมือไปทำไมดูมือไปทำไมมันอย่างนี้คือมันเหมือนเรารู้จักคนคนหนึ่งนะเรารู้นิสัยใจคอเขาเบื้องต้นแล้วอย่าลืมนะมันมีคำพูดอยู่คำพูดที่ว่าความคิดน่ะมันจะนำไปสู่เรื่องอะไรเยอะแยะถ้าว่าระหว่างความคิดจะเป็นคำพูดระหว่างคำพูดจะเป็นการกระทำการกระทำมันก็จะเป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วมันก็จะเป็นอนาคตสังเกตนะคนเราพอเราเป็นนิสัยของเรานิสัยเป็นไงสุดท้ายก็จะออกมานั่นแหละตรงนิสัยเนี่ยถ้าตะกี้เราพูดถึงฮาร์ดที่พูดถึงหัวใจถึงอารมณ์เห็นไหมมันไปอยู่ในหัวใจเลยนะนิสัยบางทีบางคนบอกว่านิสัยอย่างนี้นิสัยเนี่ยคืออยู่ในหัวใจแล้วนะเป็นฮาร์ดแล้วนะมันแก้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนิสัยมันก็เริ่มจากตรงนี้นะจากความคิดเนี่ยอย่างกลุ่มความคิดของเราเนี่ยอย่างพวกมือศีลเนี่ยที่เราพูดถึงศีลตะเกียมันก็มาจากเรื่องเริ่มต้นเดี๋ยวนะทำใหญ่ไปอันนี้คือเรามาพูดถึงนิสัยของกลุ่มมือใบพายเนี่ยมือใบพายจะเป็นนี้หน้าตาจะเป็นนี้อย่างนี้ก็ยังเป็นใบพายนะนี่ก็ยังเป็นใบพายอย่างนี้ยังเป็นใบพายอย่างนี้ก็ยังเป็นใบพายอย่างนี้ก็ยังเป็นใบพายนี่ก็ยังผสมนักปราชญ์เล็กๆเข้ามาแล้วใกล้ๆกับมือน้องหมดเลยทีผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะเอาละทีนี้มาดูอีกมือหนึ่งเป็นมือเอามือในกลุ่มมือสี่เหลี่ยมดูไปนิดหนึ่งมือสี่เหลี่ยมเนี่ยก็น่าสนใจเอานิ้วเป็นหลักนะให้เอานิ้วนำก่อนแล้วก็เอาเล็บตามเนี่ยอย่างเงี้ยมองบุกทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมคนนิ้วก็จะไม่อิ่มเท่าไหร่บางทีดูหลังมืออาจจะยังไม่ชัดให้ดูในฝ่ามือนิดหนึ่งอันนี้ถ้ามันจะไปผสมอะไรเราก็แยกได้ละอย่างเงี้ยปลายนิ้วแหลมอันนี้สี่เหลี่ยมไม่จริงแล้วสี่เหลี่ยมแหลมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนสี่เหลี่ยมมือสี่เหลี่ยมเนี่ยรายละเอียดไปท่องเอาไปดูเอานะไปผสมมาแต่ว่าคนสี่เหลี่ยมเนี่ยสมาธิจะดีกว่าแต่ก็ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงมือสี่เหลี่ยมก็เป็นเพื่อนของทางเลือกอีกเลยจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ผมบอกว่าอารมณ์แต่ว่าคนสี่เหลี่ยมถ้าทำเนี่ยทำจริงนะเอามองประโยชน์เป็นหลักเลยนะไม่ได้ทำเล่นๆนะคนศีลเนี่ยคือจริงๆคนสี่เหลี่ยมทำอะไรได้สำเร็จมากกว่าพอคนนี้เขาจะไม่ได้สนใจเรื่องอารมณ์เขาสนใจผลประโยชน์เขาสนใจอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์กับเขาเขาเรียกว่ามือทำประโยชน์เนี่ยมือสี่เหลี่ยมพวกมือศีลเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนี้หัวใจทำด้วยหัวใจขอให้ด้วยพวกนี้จะเอาอารมณ์นำจะเอาอารมณ์นำนะเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูอีกนิดนึงอะไรที่น่าสนใจมือสี่เหลี่ยมกับมือใบพายไม่เหมือนกันเลยคือในกลุ่มมือสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือมือสี่เหลี่ยมจะแบบเป็นสามอย่างไงสี่เหลี่ยมพื้นฐานสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วก็สี่เหลี่ยมนักปราชญ์เนี่ยที่ผมให้ตารางไปนี้ศีลก็จะมีอยู่สามศีลปลายมนปลายแหลมแล้วก็ใบพายนอกจากนั้นผสมละผสมเนี่ยอะไรก็ผสมอะไรก็ได้หมดทีนี้แล้วผสมเนี่ยจะตีความว่ายังไงก็คือถ้าสี่เหลี่ยมผสมกับนักปราชญ์พวกนี้จริงจังมุ่งมั่นเข้มข้นละตัวนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์หมายว่าไม่ต้องใช้อารมณ์นะคือถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาทำได้เหตุได้ผลทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ทำเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมีอารมณ์ก็ทำได้แต่คนศีลเนี่ยต้องมีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์นี่ไม่อยากทำอันนี้ไม่อยากทำเอาละทีนี้ไปดูเดี๋ยวนำไปหน่อยหนึ่งตะกี้เราอยู่ในบทที่หนึ่งบทที่สองว่าในเรื่องของโครงสร้างของมือนี่ไงตะกี้เอาสักนิดหนึ่งก่อนเบรกนี้เนาะ เนี่ยพอจะมาดูมือทีนี้เราก็จะมาดูอย่างนี้เราจะแบ่งมือเป็นส่วนของฝ่ามือกับส่วนของนิ้วมือ นิ้วมือคืออะไรส่วนของนิ้วมือให้ถ้าเรางอมือจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีกระดูกบนโปนอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยนิ้วเอานิ้วกลางเป็นตัววัดส่วนข้อมือให้เอาอยู่ตำแหน่งนี้อย่างของผมเนี่ยดูง่ายจะมีกระดูกปนๆอยู่ตรงนี้กระดูกปนๆทีนี้ให้เราลากเส้นสมมุติแบ่งก็คือหลักก็คือเอากระดูกปนนะกระดูกปนตรงนี้แล้วก็กระดูกปนตรงนี้แล้วก็ลากเส้นสมมุติแบ่งก็คือลากเส้นตรงแบ่งทอดจุดอย่างนี้ลากเส้นทีนี้ให้เราวัดอย่างนี้ วัดความยาวจากนี่มานี่แล้วก็วัดความยาวจากนี่มานี่นิ้วคือเรื่องของความคิดการคิดการวางแผนการตัดสินใจการใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเป็นความคิดเป็นเรื่องของความคิดการวางแผนการคิดการตัดสินใจการใช้เหตุผลส่วนของมือเป็นเรื่องของการกระทำการลงมือทำการปฏิบัติส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้นะ10เซน 9-10 เซนทีนี้ถ้าคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วส่วนของฝ่ามือเนี่ยจะน้อยกว่าสักนิดหนึ่งครึ่งเซนถึง1เซนอันนี้โดยธรรมชาติจะประมาณนั้นแต่ทีนี้มันจะมีพวกที่นิ้วยาวมากกว่าตั้งแต่เซนครึ่งถึง2เซนมีแล้วมันจะเป็นยังไงแสดงว่าอย่าลืมนะกลุ่มนิ้วเนี่ยคือกลุ่มความคิดวันนี้จะคิดเยอะจะเป็นนักคิดนักวางแผนอาชีพงานถ้าต้องทำถ้าเขาได้ทำงานในเกี่ยวกับการคิดการวางแผนเป็นนักคิดนักวิชาการเป็นอะไรพวกนี้เขาจะชอบไปเชิงนั้นมากกว่าหรือในทางกลับกันคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ทำอะไรได้ละเอียดเพราะว่าพวกนี้อย่างพวกเล่นกีตาร์พวกเล่นดนตรีเนี่ยนิ้วจะยาวพวกนักมายากลเนี่ยยิ่งนิ้วยาวอะไรพวกนี้เขาจะมีรายละเอียดเยอะพวกช่างฝีมือมีทักษะดีคือพวกนิ้วยาวจะได้เปรียบคือบางทีเรามองด้วยตาไม่รู้นะเราเน้นว่านิ้วสั้นนิ้วยาวพอวัดปุ๊บถึงจะรู้ถึงวัดปุ๊บถึงจะรู้แต่ถ้ามันยาวกว่าประมาณทักเซนเนี่ยกำลังดีก็เรียกว่าคิดได้ทำเป็นนิ้วยาวกับมือสัก1เซนเนี่ยกำลังดีถ้าเท่ากันก็คิดเร็วทำเร็วไปหน่อยอารมณ์จะนำที่เราทำเลยอาจจะไม่รอบคอบเท่าที่ควรช่วงนี้กับช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้ใช่ยาวเยอะนี่ฝ่ามือเอาอย่างนี้มาเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวจะสรุปให้อย่างนี้นิ้วเนี่ยคือเรื่องของความคิดเนาะนิ้วเนี่ยถ้านิ้วยาวเอาพอดีกันถ้าพอดีเนี่ยถ้าสั้นกับยาวพอดีกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนคิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทำเร็วดีไหมมันก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่อาชีพเป็นงานของแต่ละคนบางเรื่องมันจำเป็นต้องคิดเร็วทำเร็วก็ว่ากันไปอันนี้ก็ให้ไปทำงานแบบนี้แต่ถ้าคนนิ้วยาวกว่าคนนี้จะคิดเยอะก็ให้ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่มันต้องคิดต้องวางแผนคนนี้รอบคอบดีทีนี้จะเรียกว่าอะไรเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยถ้านิ้วยาวกว่าสัก1เซนเนี่ยกำลังดีอยู่ในเกณฑ์ปกติดีคิดได้ทำเป็นแต่ถ้ายาวตั้งแต่เซนครึ่งขึ้นไปถึง2เซนเนี่ยมีพวกนี้จะออกไปแนวคิดเยอะถามว่าก็ได้เปรียบนะกรณีถ้าเขาต้องเป็นคนที่ต้องเป็นนักวิชาการเป็นนักคิดนักวางแผนนักบัญชีนักวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เปรียบละหรือเป็นช่างเป็นช่างที่แบบฝีมือเป็นพวกที่ทำงานต้องใช้ฝีมือใช้ทักษะสูงเป็นช่างเป็นนักดนตรีเป็นนักมายากลอะไรพวกนี้เขาจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าใช้มือได้ดีแต่ถ้าให้ไปทำงานอะไรมันต้องใช้ความเร็วเขาก็ไม่ถนัดโอเคนี่คือเรื่องของความยาวของนิ้วกับมือทีนี้เข้าไปในฝ่ามือนิดหนึ่งเริ่มเข้ามาถึงในฝ่ามือแล้วก่อนจะถึงฝ่ามือนี้เรามารู้จักตรงนี้นิดหนึ่งโครงสร้างของมือกันโครงสร้างของมือเรียกให้ตรงกันนะบางทีไปเรียกไม่ตรงกันแล้วจะเข้าใจยาก ไอ้ตรงเหลืองๆที่ผมเห็นเนี่ยเรียกว่าฝ่ามือตรงนี้นะคือฝ่ามือก็คือเนื้อทั้งหมดเนี่ยฝ่ามือไอ้นิ้วเราก็จะมีที่เราเรียกกันก็คือนิ้วหัวแม่มือนะจริงๆเขาไม่เรียกนิ้วนะเขาเรียกหัวแม่มือมันเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเป็นหัวมือหัวแม่มือหัวก็ได้แม่ก็ได้หัวแม่มือแล้วก็มานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตรงนี้เรียกง่ามมือตรงนี้ช่องนิ้วตรงนี้ริมมือไอ้เรียกพวกนี้เรียกให้ตรงกันเฉยๆเพราะว่าเราจะได้เวลาเราคุยกันเวลาเราถามกันไงเวลาถามเราสื่อสารกันมันจะได้เริ่มต้นจากศัพท์เดียวกันเหมือนผมมาถามคุณเลิศพงษ์อ่ะตรงพื้นที่ตรงคุณเลิศพงษ์อยู่เขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าพระรามสามโอเคเข้าใจแล้วลงตรงไหนถนนสาธุประดิษฐ์โอเคอย่างเงี้ยคือพวกนี้เป็นชื่อเรียกเพราะฉะนั้นเรียกให้ตรงกันข้างล่างสุดก็คือส้นมือคำว่าส้นมืออย่างนี้นะให้มือเหยียบที่พื้นเหมือนเท้าอ่ะเดินสี่ขาเห็นไหมตอนนั้นเป็นส้นพอดีเหมือนส้นเท้าอ่ะเรียกว่าส้นมือส้นเท้าตรงส้นมือนี่สำคัญมันจะมีความเกี่ยวข้องอยู่หลายอย่างส้นมือตรงตำแหน่งนี้มันจะมีทางมันจะมีสร้อยข้อมือมีข้อมือมีสร้อยข้อมือนะตรงฝั่งด้านเนินสุดหัวแม่มือเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเนินครอบครัวเนินหลักทรัพย์ตรงฝั่งมาทางเนี้ยเขาเรียกว่าเนินเนปจูนกับเนินจันทร์นะเนี่ยแต่จนจะรวยดูตรงนี้ได้ที่เขาถามว่าหนูจะรวยไหมเนี่ยดูตรงนี้แหละส้นมือนี่แหละสำคัญส้นมือเนี่ยส้นมือก็คือที่สุดของมือเนี่ยถ้าเราให้เราเดินสี่ขาดูเดินสี่ขาปุ๊บเนี่ยไอ้ที่สุดของเขาเนี่ยตรงเส้นเหนือสร้อยข้อมือขึ้นมาเนี่ยส้นมือ